นะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับผมมีข้อสังเกตจากบทนําของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช้านี้นิดหนึ่งะนะครับอาจารย์ครับเขาใช้คําว่าช่องว่างความเชื่อ,อนะครับอันเนื่องมาจากเรื่องของการออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยค,ครับไทยรัฐเขาก็ผมว่าข้อสังเกตน่าสนใจก็คือว่าเอาละวันนี้ฝ่ายค้านได้ทําหน้าที่อย่างที่สุดแล้วนักวิชาการใครต่อใครที่ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินคราวนี้ สองล้านล้านไม่มีใครบอกว่าไม่สมควรทำนะโครงการนะทำแต่ทำอยู่ในระบบงบประมาณทำได้เพียงพอตามระยะเวลา7ปีเหมือนกันแต่ที่เขาไปทำนอกระบบงบประมาณนะครับเขาให้ข้อสังเกตว่าต้องการหลีกเลี่ยงระบบการตรวจสอบซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางตทลักเขาก็เลยให้ข้อสังเกตว่าความเชื่อของฝ่ายรัฐบาลทุกอย่างดีหมดเศรษฐกิจโต7.5%อต่อปีอ ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นนู่ถูกไหมฮะ,ะแต่ฝ่ายค้านก็บอกว่ามันเสี่ยงนะ,ะประเทศนี้มันไม่ได้จะพัฒนาด้านเดียวนะมันมีด้านการศึกษาด้านสังคมด้านอะไรต่างๆอีกเยอะเลยแต่คุณมากู้ทุ่มลงไปด้านนี้ด้านเดียว7ปีแล้วชาระนี้50ปีไปชาติโน้นเนี่ยมันเสี่ยงแล้วก,กับเรื่องการโกงแต่ละเขาเลยบอกว่าอยากให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยในเวลานี้หยิบข้อสังเกตของฝ่ายค้านนะครับมาปรับใช้แล้วป้องกันความสุมเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งผมก็คิดว่าเราก็ต้องยอมรับหลักการประชาปไตยก็เสียงส่วนใหญ่ว่าอะไรมันก็ไปตามนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดไว้ไม่มีประโยชน์เลยอืใช่ค่ะนะคะอะมาดูเรื่องหนึ่งค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่จะมีการรับสมัครเมขาผู้เข้าชิงเหมือนผู้เข้าชิงผู้เริ่ชิงตำแหน่งนางงามผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี้คนนี้คนนี้จากพรรคประชาธิปัตย์สวยเนาะ คุณสวยไหม,มคะกล้องจับหน่อยนะสวยไหมคะคือเราไม่ได้พูดเรื่องความสวยความงามนะคะแต่ว่าสวยจริงๆท่านสวยจริงๆนี่นะฮะสวยแบบคนเหนือเนาะมองยังไงก็คล้ายๆดรเดือนเต็มดวงนะพี่สาวเปล่าพี่สาวภรยร,ารยาภรรยาของเจ้าหนุย่ย ทวัดวงน้เชียงใหม่่ลูกหลานเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยแท้เนียเนี่ยของแท้ของจริงของแท้คนเชียงใหม่ของแท้เลยค่ะเป็นคุณแม่นะคะของดรเดือนเต็มดวงนเชียงใหม่นะคะแล้วก็คุณแสงตะวันนเชียงใหม่นะคะมีลูกสองคนลูกสองคนค่ะสามีเนี่ยเจ้าหนุ่ยทวัดวงน้เชียงใหม่เนี่ยเป็นอดีตสสเชียงใหม่ห้าสมัยสมัยค่ะนะครับแล้วก็คุณ กิงการณนเชียงใหม่นี่เ็เคยเป็นสสสองสมัยใช่ค่ะล,<อ>ลูกสาวเดือนเต็มดวงก็เคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมือง<ช>เป็นครอบครัวทางการเมืองแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรับทราบมาก็คือว่าเ,เจ้าหนุ่ยทวัดวงศสามีกับคุณกิ่งการณนเชียงใหม่เนี่ยตอนที่คุณทักษิณตั้งพักเป็นไทยรักไทยมีความพยายามมากครับที่จะเชื้อเชิญเชิญชวนให คนในครอบครัวนี้ตระกูลนี้เข้าร่วมสังกัดพรรคไทยรักไทยนะครับมีค่าตอบแทนขั้นสูงเหมือนกับทุกค่ายทุกจังหวัดที่เขาอยากได้ใครก็ก็อยากได้ขอนไม้อย่างที่อาจารย์ว่าก็ทุ่มเงินไปไปชักจูงเข้ามาในสังกัดนะครับแต่ว่าตระกูลนี้น้าเชียงใหม่เจ้าหนุ่ยและคุณกิงการปฏิเสธที่จะรับเงิน ปฏิเส<ม>ที่จะรับเงินแล้วเข้าสังกัดค่ายนี้คแล้วเลือกที่จะอยู่กับพักเพื่อแผ่นดินเห็นไหมเพราะงั้นคนถ้าไม่มีจุดยืนในทางการเมืองถ้าไม่มีอุดมการไม่ไม่ทำอย่างนี้ครับไม่แสดงออกในทางการเมืองแบบนี้ครับเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยคิดแต่ว่าให้ฉันได้เงินฉันได้เป็นผู้แทนเป็นผู้แทนแล้วรับเงินนอกเหนือจากเงินเดือนผู้แทน ในสังกัดค่ายสังกัดมุงและชั้นเป็นผู้แทนไปตลอดชีพตราบเท่าที่วัวหน้ายังไม่ตายอืมคือไม่ได้มีจุดยืนและไม่ได้มีหลักการของการเป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง <c oughs> นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือการให้สัมภาษณ์ในเอกสารแถลงข่าวเปิดตัวของคุณกิ่งการเนี่ย <c oughs> บอกว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งของดิฉันในครั้งนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การแพ้หรือชนะไม่ได้อยู่ที่ผลของการเลือกตั้งเป็นสําคัญ แต่เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการปลุกให้คนตื่นขึ้นตระหนักถึงสิทธิของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนและกล้าที่จะใช้สิทธิ์นั้นเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการค่ะ ะะดิฉันคนเดียวไม่สามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ได้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนการเลือกตั้งในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการแพ้ชนะคือการที่ดิฉันมีโอกาสที่จะได้ปลูกประชาชนให้ลุกขึ้นสู้ปลูกคนที่หลับให้ตื่นปลูกคนที่ตื่นให้กล้าปลุกคนที่กล้าให้สู้สู้เพื่อบ้านของเราสู้เพื่อลูกหลานของเรา,าร2เ1เมษายนนะไปเลือกทนอีเกียรปลุก ปลุกคนที่หลับให้ตื่นปลุกคนที่ตื่นให้กล้าปลุกคนที่กล้าให้สู้สู้เพื่อบ้านเมืองของเราสู้เพื่อลูกหลานของเราค่ะ,ะทีมงานนะครับขอภาพภาพนิ่งคุณกิ่งการกับเจแดงมาเทียบหน้าจอนิดนึ่งแล้วผมจะอธิบายที่อาจารย์พูดว่าปลุกคนที่หลับให้ตื่นปลุกคนที่ตื่นให้กล้าเนี่ยผมผมบังอาจแล้วกันนะผมไม่ทราบความหมายตรงนี้ แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของครอบครัวชินวัตรคนเชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยพักคไทยรักไทยและการกระทําทั้งหมดของคุณทักษิณคุณยิ่งรักนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะน,นี้ก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยแต่คนเหล่านี้ไม่กล้าที่จะลุกออกมาปล่อยให้กระแสครอบงำครอบงำไปวันนี้ถ้าคุณกิ่งการใช้คำว่า ปลุกให้ตื่น<ช>ตื่นมาแล้วกล้าใช่วันนี้กล้าอย่างที่คุณกิงการกล้าที่จะลงเลือกตั้งซ่อมในคราวนี้ไม่ง่ายแล้วครับอยู่บ้านดีๆไม่มีคนดา่าไม่มีคนว่าไม่มีคนอะไรยังไงก็อยู่สบายๆแต่วันนี้กล้าที่จะลงและถามว่าความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการเลือกตั้งสูงกว่าที่จะได้รับการเลือกตั้งไหมใช่สูงกว่ามากสูงกว่ามากใช่สันกำแพงบ้านเกิดทักษินบ้านเกิดเจ๊ดแดงแม้คุณกิงการจะเคยเป็นสสจังหวัดเชียงใหม่แต่วันนี้ถ้าเธอไม่กล้า ถามว่าใครจะกล้าปลุกให้คนอื่นมาตื่นแล้วตัวเองก็ตื่นแล้วก็ทําไมถ้าไม่กล้าใช่ <คน S 1> วันนี้ผมคิดว่าคุณกริงการกล้าที่จะให้คนเชียงใหม่ได้พิสูจน์นะครับว่าคนสองคนคนหนึ่งลูกหลานเจ้าเมืองเชียงใหม่สร้างบ้านสร้างเมืองเชียงใหม่จนกระทั่งมีเชียงใหม่เป็นจังหวัดเชียงใหม่มานจนกระทั่งบัดนี้กับคนหนึ่งมีฉายาว่าเจดอตกลงคนนี้เหรอใช่เหรอ<ะ>ที่เขาพูดเจดอเจดดอกันคนนี้เหรออ,อ๋อ,อเหรอ,อมีคําพูดต่างๆมากมายค่ะค่ะ และนโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยคราวนี้ทำให้กิจกรรมของคนทางเหนือเสื่อมสุดปิดตัวเลิกกิจการไปเยอะมากภายใต้รัฐบาลร่มบ่อสร้างกลางจ้องจังเคยไปไหมเคยไปค่ะแทบจะอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้คนเขียนรลายค่ะเจอพิษค่าแรง300เจ้งหมดอยู่ไม่ได้แก๊สขึ้นราคาแก๊สถุงต้มเขาใช้กับอุตสาหกรรมเซรามิกที่ลำปางทางเหนือก็ทำเยอะ อุตสาหกรรมส่งออกส่งขายในประเทศกระทบหมดกระทบแทบจะอยู่ไม่ได้ปิดกิจการค่ะวันนี้เนี่ยเรามีแดงสองคนนะแดงกิ่งการณเชียงใหม่จากค่ายประชาธิปัตย์ลูกแม่พระธรณีกับแดงเจ๊ดอน้องสาวทักษิณชินวัตรที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสำรองซึ่งผมไม่ทราบว่าคราวนี้เนี่ยคุณยิ่งรักอยากให้เจ๊แดงพี่สาวตัวเองเนี่ยได้รับการเลือกตั้งหรือไม่อม ลึกๆผมคิดว่าคุณยิ่งรักไม่อยากให้เป็นผู้แทนไม่อยากให้ได้รับเลือกอลึกๆนะเพราะถ้าแกเป็นผู้แทนพับเป็นแคนดิเดตตัวนายกสํารองทันดีแล้วเจ๊ยิ่งรักจะลําบากเลยถ้าแกคิดตรงนี้นะแต่ถ้าแกบอกว่าต้องให้พี่สาวเข้ามาเป็นแกก็ต้องไปช่วยหาเสียงแกอาจจะหวังดีกับพี่สาวก็ได้ตอนนี้แกก็เหนื่อยแล้วนะหรือแกเสพติดไม่อยากเป็นแล้วหรือแกเสพติดละโอ้ก็เพิ่งทํามาได้แค่นี้หาเสียงก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีสี่ปี จะไม่ให้อยู่แล้วหรอคะจะไม่ให้ทำงานแล้วหรอคะก็ต้องรอดูว่าพี่น้องชาวสันกำแพงจะตัดสินใจอย่างไงนะคะถามคนเชียงใหม่ใช่ว่าถามคนเชียงใหม่เขตสามประกอบด้วยอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนอำเภอดอยสะเก็ดแสนสามหมื่นกว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งถามว่าคนสองคนนี้ระหว่างเจ๊ดอแดงค่ะินวัตรกับ คุณแดงกิ่งการณนะเชียงใหม่ลูกหลานเจ้าเมืองเชียงใหม่ใครดีกว่าถ้าคุณเห็นว่าใครดีกว่าเลือกคนนั้นฝากคนเชียงใหม่ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ